ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลาดีๆ 9:00 น.ผ่านทางFacebook Fanpage วุฒิสภานะคะวันนี้ค่ะขอหยิบยกประเด็นเรื่องของขยะพลาสติกมาเล่าสู่กันฟังนะคะทำไมเราถึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยก็เนื่องจากว่าหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติท่านสว.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานั้นนะคะได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่สหพันธรัฐรัสเซียเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงกลางรายการเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.เนี่ยเดี๋ยวมาเจาะลึกประเด็นนี้กันนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่านสว.วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะดิฉันขออนุญาตหยิบยกภารกิจของท่านที่ไปปฏิบัติภารกิจที่รัสเซียมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะคะสมาชิกวุฒิสภาได้รับเชิญอภิปรายในหัวข้อหลักกฎหมายขยายความรับผิดชอบของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่า Extended Producer Responsibility หรือว่า EPR ที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคม2566ณกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาได้รับเชิญให้อภิปรายในหัวข้อหลักกฎหมายขยายความรับผิดชอบของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ในการเสวนา Russian Ecological Forum ครั้งที่3จัดโดยรัฐสภาและสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียได้นำหลักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับเพื่อกำหนดภาระเพิ่มแก่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าที่จะต้องลดปริมาณการใช้พลาสติกตั้งแต่ขั้นออกแบบการใช้พลาสติกในการทำหีบห่อผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นะคะการรับคืนภาชนะเมื่อผู้บริโภคใช้หมดแล้วการนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำกลับมาทำลายซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลรัสเซียค่ะที่จะประสงค์ลดปริมาณขยะแล้วก็มีการปิดเลิกหลุมฝังกลบที่เคยมีอยู่ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามอยู่นะคะโดยบุคลากรระดับสูงจากประเทศต่างๆนะคะปรากฏว่าก็ให้การตอบรับนะคะมาร่วมบนเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะประกอบไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานวุฒิสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีรองประธานธนาคารกลางที่ปรึกษาประธานาธิบดีประธานบริษัทวิสาหกิจขนาดใหญ่ด้านการจัดการขยะมีผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมจากสหพันธรัฐรัสเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมจากสาธารณรัฐเบลารุสและแน่นอนนะคะท่านสว.วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาก็ร่วมอภิปรายในหัวข้อในงานเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเจาะลึกในรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้ท่านได้เล่าประสบการณ์นะคะหลังจากที่ท่านได้ไปพูดไปอภิปรายบนเวทีเสวนาในครั้งนี้เนี่ยท่านนำข้อมูลตรงไหนไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยกันบ้างและข้อมูลที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้เนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในบ้านเราอย่างไรนั้นเดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังในเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาวันนี้ท่านวีรศักดิ์นะคะจะมาให้ความรู้กับเราในหัวข้อบทเรียนจากรัสเซียความมุ่งมั่นในการลดพลาสติกนะคะแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าท่านสว.วีรศักดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขา
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านคะถ้าพูดถึงตอนนี้ค่ะสภาพปัญหาเรื่องขยะพลาสติกของโลกเราโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะท่านครับว่าแย่ลงครับแย่ลงใช่ไหมเพราะว่าขยะมันมีอายุยืนกว่ามนุษย์มากจริงๆค่ะขยะพลาสติกเนี่ยมันปรากฏขึ้นพร้อมๆกับการที่เราได้ผลิตพลาสติกขึ้นมาจากการที่เราใช้ฟอสซิลก็คือน้ำมันก๊าซธรรมชาติออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตเม็ดพลาสติกนั้นเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในช่วง50ปีที่ผ่านมาตอนหน้านี้เมื่อเทียบระหว่างไทยกับรัสเซียเราเป็นผู้ผลิตพลาสติกเนี่ยใหญ่กว่ารัสเซียอีกนะครับแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่เราดูดขึ้นมาจากในอ่าวไทยในภาษาทางเทคนิคเรียกมันว่าก๊าซเปียกในขณะที่ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีปริมาณใหญ่กว่าเรามากแหล่งก๊าซในรัสเซียนั้นใหญ่กว่าเราเป็นร้อยๆพันๆเท่านะครับอันนั้นเขาสูบขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซแห้งก๊าซแห้งก๊าซเปียกต่างกันตรงที่ว่าก๊าซเปียกแปลว่าจุดไฟก็ติดแต่ถ้าเอาเข้าไปเข้ากระบวนการแยกสารต่างๆที่อยู่ในก๊าซธรรมชาติที่มันปนเปื้อนขึ้นมามันมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลากหลายจนกระทั่งสามารถเอามาผลิตเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกหรืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อย่างหลากหลายในขณะที่พวกก๊าซแห้งนั้นเอามาจุดไฟติดแต่ว่าทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ที่เดินหน้าไปไกลกว่าในเรื่องของการเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเมื่อเทียบกับรัสเซียนี่เขาแหละและเราก้าวมาไกลเราจึงได้กลายเป็นฐานผลิตของสินค้าหลากหลายในโลกนี้เช่นเรากลายเป็นศูนย์กลางการประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ในซีกโลกฝั่งนี้โดยที่มาจากการที่เรารถยนต์หนึ่งคันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประกอบไปด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่จริงๆมันประกอบไปด้วยพลาสติกเป็นส่วนใหญ่การใช้ใยสังเคราะห์การใช้วัสดุสังเคราะห์ล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมของพลาสติกทั้งสิ้นน้ำพลาสติกเนี่ยมีอายุยืนยาวอยู่แล้วในตัวของมันเองถุงพลาสติกบางๆหนึ่งชิ้นอยู่ได้อย่างน้อยเป็นร้อยปีทำอายุยาวนานกว่าชีวิตพวกเราใช่ครับยิ่งถ้ามันก้าวไปสู่การเป็นไนลอนเป็นแหอวนเอาไว้จับปลาพวกนี้มันอยู่เป็นพันปีเลยครับนั่นคือปัญหาที่เรารู้แล้วว่าเป็นปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยและของโลกขยะพลาสติกที่ไปตกอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลกนั้น 80% มาจากขยะหมกทั้งสิ้นไม่ใช่ของคนเกาะไม่ใช่ของคนริมชายฝั่งไม่เกี่ยวกับเขาเลยแต่มาจากคนบนภูเขาไกลๆอยู่ในพื้นที่ราบไกลๆที่ใดก็ตามที่มีแหล่งน้ำแล้วฝนตกลงมาทีไรมันก็จะชะเอาขยะนี่ก็ทิ้งเอาไว้นั่นแหละครับที่มันยังไม่เปื่อยยุ่ยสลายซึ่งถ้ามันเป็นพวกเศษอาหารเป็นอะไรที่มันเน่าเสียง่ายไม่เกิน2เดือนมันก็หายหมดแล้วแต่ว่าพอเป็นพวกขยะพลาสติกมันอยู่ได้ร้อยปีถ้าเป็นโฟมก็พันปีมันก็จะค่อยๆขยื่นตัวทีละนิดไปจนกระทั่งมันถึงลำธารจากลำธารสูงลำคลองจากคลองสู่แม่น้ำและจากแม่น้ำสู่มหาสมุทรเชื่อไหมครับว่าขยะที่มีอยู่ในมหาสมุทรทั้งหลายนั้น 80% ไม่ใช่แค่มาจากมังบกนะครับแต่ล้วนแล้วออกมาสู่ทะเลได้ด้วยแม่น้ำเพียงประมาณ10สายในโลกนี้10สาย8สายใน10สายนั้นอยู่ในทวีปเอเชียดังนั้นเนี่ยเราจึงเป็นทั้งผู้ส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ก่อเราเป็นส่วนหนึ่งของการที่ปล่อยให้มันลงไปในมหาสมุทรและเราก็มีบทบาทสำคัญยิ่งในการที่จะหยุดยั้งมันได้รัสเซียเองมีปัญหาเรื่องนี้น้อยกว่าเราแต่เขาก็ตกใจว่าเขาเองก็มีปัญหาเยอะมากเพราะเขาเป็นดินกว้างใหญ่มากเขาพบว่าในอดีตขยะพลาสติกและขยะครัวเรือนของเขาใช้วิธีเก็บไปฝังตกเพราะเขามีแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเขาฝังไปได้เรื่อยๆแหละจริงๆแล้วแต่ว่าเขาก็พบต่อเรื่องเหมือนกันว่าเมื่อฝังแล้วมันรั่วไหลไปสู่ระบบอื่นๆของเขาเช่นทำให้ดินเสียทำให้น้ำใต้ดินเสียค่ะรัสเซียก็เลยตื่นตัวตกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงรัสเซียเองก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีหลักกฎหมายที่น่าสนใจใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการขยะปีที่แล้วประธานาธิบดีของรัสเซียประกาศใช้กฎหมาย EPR ย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า extended ซึ่งแปลว่าขยายขึ้นยาวขึ้น
extended producer ก็คือคำแปลว่าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งในที่นี้ก็เสียให้นิยามว่ารวมไปถึงในกฎหมายผู้นำเข้าสินค้าด้วยเพราะเขาเองก็ไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดการขยายความรับผิดชอบมี liability แปลว่าความรับผิดชอบ EPR กฎหมายขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และผู้นำเข้ามันคืออะไรมันคือ9ตำรับของเรื่องนี้คือสวีเดนครับสวีเดนนั้นสำหรับคนไทยก็จะรู้จักสินค้าของสวีเดนดีในเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างสินค้าจากอีเกียสินค้าจากอีเกียนั้นสังเกตว่าวิธีการแพ็คติดออกของเขาส่วนใหญ่แล้วเป็นกระดาษหมดเลยแทบจะไม่เห็นพลาสติกไม่เห็นโฟมเกือบไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นกระดาษทั้งสิ้นจะกระดาษหนาหรือกระดาษบางเท่านั้นเขาก็ถือว่านั่นย่อยสลายได้เพราะเขาออกกฎหมายในสวีเดนมาก่อนว่าใครก็การผลิตผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆทั้งตัวผลิตภัณฑ์และมีพอบรรจุภัณฑ์ของเขาจะต้องลดการใช้พลาสติกให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และถ้าทำแล้วต้องสามารถรับคืนสินค้าเหล่านั้นกลับไปเมื่อมันหมดอายุการใช้งานมาแล้วค่ะจึงเป็นที่มาว่าอัศวินออกกฎหมายแบบนี้มาแล้วมันก็ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปสู่การฝังกบการจัดการทิ้งทำลายหรือแม้กระทั่งเผาจนกระทั่งวันหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังขยะของสวีเดนไม่รู้จะเอาอะไรมาเผาแล้วก็ไปหาซื้อขยะจากต่างประเทศในยุโรปมาเข้าโรงไฟฟ้าของเขาถึงขนาดนั้นนะครับค่ะรัสเซียเห็นประเด็นแบบนี้ก็เฝ้าดูอยู่เงียบเงียบจนกระทั่งเยอรมันก็ใช้หลักกฎหมาย EPR นี้ใช้มาอยู่เป็นหลายสิบปีก็ได้เห็นผลความคืบหน้าในเยอรมันค่ะว่าขยะนี่มันจะต้องเอาไปจัดการต่อนั้นเนี่ยอะไรที่ควรรีไซเคิลมันได้กลับไปรีไซเคิลอะไรที่มันควรถูกบริหารจัดการได้ตั้งแต่ภาคครัวเรือนมันก็ถูกจัดการไปได้และอะไรที่ไม่ควรจะออกมาเป็นขยะไปยังถึงผู้บริโภคเลยผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้นำเข้าก็บริหารจัดการจนกระทั่งมันเชื้อเหลือการแพร่พันธุ์น้อยลงเป็นอย่างมากรัสเซียเห็นอย่างนั้นว่าเข้าท่าดีก็เลยหยิบกฎหมายนี้ขึ้นมาประกาศใช้เมื่อตอนช่วงปลายปีที่แล้วค่ะเมื่อปลายปีที่แล้วทางรัสเซียประกาศใช้เรื่องนี้เขาก็เรียกมันว่าเซอร์คิล่าอีกแล้วนี่คือเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ประเทศไทยเป็นรัฐบาลเป็นประกาศนโยบาย BCG Bio คือเศรษฐกิจชีวภาพเซอร์คิล่าคือเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็กรีนอีโคโนมีแปลว่าเศรษฐกิจสีเขียวต่อคล้องกันเขาก็เลยเชิญให้รัฐสภาไทยช่วยไปร่วมบนเวทีสนทนาที่เมืองหลวงเก่าของรัสเซียชื่อว่าเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่คือกลางปีที่ผ่านมานะครับในช่วงฤดูร้อนเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ท่านประธานสภาท่านประธานวุฒิสภาไม่สะดวกเดินทางก็เลยมอบท่านรองประธานวุฒิสภาไปท่านรองประธานวุฒิสภาก็เลยชวนผมไปแล้วก็อยากจะให้ผมนี่แหละเป็นคนไปขึ้นบนเวทีนั้นประกบกับผู้บริหารระดับต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสูงเช่นรัฐมนตรีหรือรองประธานสภาของรัสเซียพูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนดังนั้นผมก็ได้นำเรื่องตัวอย่างเอาของเครื่องใช้อุปกรณ์ที่ประเทศไทยเรียนรู้ว่าพลาสติกเป็นขยะแต่เราสามารถเปลี่ยนให้พลาสติกที่เป็นขยะนั้นกลับมาเช่นการนำมาจากพอเป็นเครื่องยืดจากเส้นใยของพลาสติกที่เก็บมาจากขยะทะเลอย่างนี้เป็นต้นเอาไปนำเสนอที่เซนติฟิสเบิร์กท่านเชื่อถ้าสนใจครับว่าโอ้เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากต่อมาเมื่อทางท่านประธานาธิบดีสั่งให้มีการจัดสัมมนาอย่างนี้อีกในเมืองหลวงทางนี้นอกจากมาเช็คเป็นปีเตอร์สเบิร์กเมืองหลวงเก่าแล้วทีนี้มาจัดที่เมืองมอสโกทางมอสโกเขาติดต่อมาครับว่าขอให้ผมบินไปครั้งหนึ่งเพื่อจะไปขึ้นเวทีสนทนาเรื่องทำนองเดียวกันแต่คราวนี้หัวข้อตรงๆแล้วก็ทราบว่าผมเป็นนักกฎหมายด้วยเขาก็ขอให้ไปพูดเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับ EPR การขยายความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ค่ะรัสเซียประกาศผลไปแล้วล่ะแล้วรัสเซียก็หยิบเอาหลักการในยุโรปหลายชิ้นมาใช้ร่วมกันคือ1ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำเข้าสินค้าท่านก็จะต้องเป็นบริหารให้จัดการเตรียมหีบพอของมันตั้งแต่ต้นเลยอย่าให้มันต้องไปตกในมือผู้บริโภคลดการใช้พลาสติกลงให้มากและถ้าท่านเอาเข้ามาหรือท่านผลิตเองสินค้าขึ้นมาแล้วหีบพอแล้วท่านขายออกไปแล้วท่านจะต้องมีหน้าที่ในการรับคืนเมื่อมันใช้จนหมดอายุของมันแล้ว
อันนี้รวมไปถึงนะครับไม่ใช่แค่สินค้าธรรมดาอุปโภคบริโภคขวดแชมพูสบู่ยาสีฟันไม่ใช่แค่นั้นเขาก้าวไปถึงเรื่องของถ่านไปใช้แบตเตอรี่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เต็มไปใช้มือถือแล้วมันเสียแล้วเรื่องของ power bank ใช้ไปนานๆจนมันอัดไม่เข้าแล้วไฟมันไม่ได้แล้วถ่านไปสายจนกระทั่งมันชักเยิ้มแล้วไม่ไหวแล้วหมดไฟแล้วเติมไฟก็ไม่ได้แล้วของเล่นที่เล่นแล้วตัวของเล่นอาจจะหักแล้วแต่ว่ายังมีวัสดุที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในตรงนี้เขากำหนดเลยครับว่าผู้ผลิตผู้จำหน่ายมีหน้าที่ต้องรับซื้อคืนไม่ใช่ซื้อรับของคืนไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ต้องรับคืนไปวิธีการรับของเขาก็ต้องระบุต่อไปอีกว่า 1. ถ้าคุณเป็นเจ้าใหญ่คุณมีปัญญาคุณต้องขยายหน่วยรับคืนของคุณไปอยู่ตามศูนย์กระจายสินค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นตัวอีพอหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วเพื่อเอากลับคืนมาในมือคุณแล้วเอาไปจัดการใหม่สองถ้าคุณไม่ใช่เจ้าใหญ่คุณไม่มีเครือข่ายในการกระจายสินค้าด้วยตัวเองคุณก็จะต้องจ่ายเงินไปให้กับเครือข่ายที่เขาจะรับคืนเอามารวบรวมแล้วส่งให้คุณสามถ้าคุณยังเป็นรายเล็กถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งค่ารวบรวมเขารวมมาให้คุณแล้วคุณก็ไม่มีปัญญาจัดการกับมันคุณจะต้องจ่ายเงินไปให้กับอีกเจ้าหนึ่งที่เมื่อรวบรวมแล้วเขาจะส่งไปให้กับผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดมันหรือรีไซเคิลมันคุณต้องไปจ่ายเงินให้คนนั้นด้วยว่าจริงๆแล้วนี่มันคือโครงสร้างของเศรษฐกิจสีเขียวเลยครับและโครงสร้างของเศรษฐกิจการหมุนเวียนแปลว่าเขาถือว่าผู้บริโภคแน่นอนก็รับภาระอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบในส่วนใหญ่ผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้นำเข้าก็จะผลักราคานั้นไปทิ้งไว้ที่ผู้บริโภคอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อผลักไปแล้วคุณได้รายได้รับรายรับไปแล้วคุณมีหน้าที่จะต้องเอาไอ้รายรับตรงนั้นเก็บเอาไว้ในกระเป๋าของกิจการให้ดีเมื่อมันหมดอายุแล้วมันจะกลับมาคุณจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับของมันแล้วเมื่อกลับมาแล้วมารวมแล้วคุณก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในการกำจัดหรือเอามันมารีไซเคิลให้ได้ถ้าคุณรีไซเคิลเองไม่ได้คุณก็จะต้องจ่ายให้กับกิจการที่เขาจะรับรีไซเคิลของพวกนี้อันนี้ก็เป็นของที่เราถือว่าเข้าท่ามากนะครับประเทศไทยมีได้ยังประเทศไทยตั้งท่าจะมีในแง่ข้อกฎหมายตั้งท่าเนื้องานราคาแพงผมก็อภิปรายในสภามาหลายรอบแล้วผมบอกว่าผมรอกฎหมายสามจะดอกในด้านสิ่งแวดล้อมอยากจะให้เข้ามาแล้วก็เคยถูกประกาศเป็นกฎหมายในแผนนิติบัญญัติของรัฐบาลที่แล้วมาแล้วด้วยเช่นพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์วิทยุเก่าๆโทรทัศน์เก่าๆตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าในตัวหลักเลยนะครับเพราะมันควรจะกลับคืนเข้ามาจ้ะอย่าให้มันไปกองอยู่ตามพงหญ้าเลยเพราะคนเขาใช้ไม่ได้หาที่ซ่อมก็ไม่ได้ซ่อมมาก็มันเทคโนโลยีมันเก่ามากแล้วแต่ทิ้งไว้ตามพงหญ้านั้นฝนตกทีไรมันก็ชะเอาโลหะหนักออกมาปนเปื้อนในดินทั้งสิ้นเอากลับคืนมาเถอะอันนี้เป็นพระราชบัญญัติที่หนึ่งที่เราอยากจะเชียร์ให้เข้าสภาเร็วๆอันที่สองพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเราในจุดได้เห็นเฉพาะการปรับปรุงสร้างกรมใหม่ขึ้นมาในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือกรมภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เรามักจะไปเรียกกันภาษาชาวบ้านว่ากรมโลกร้อนนั่นแหละอย่างน้อยก็มีเจ้าภาพในเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแต่ว่าจริงๆมันจะต้องตัวกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนตัวที่สามเป็นเรื่องกฎหมายว่าด้วยขยะแท้ๆไม่ว่าจะเป็นขยะอะไรก็ตามแต่ขยะติดเชื้อขยะเทศบาลขยะอะไรต่างคือไม่งั้นมันจะไปกระจายอยู่ตามหน่วยเจ้าของเรื่องเป็นเรื่องๆไปแต่ในกองขยะมันประกอบไปด้วยสารพัดอย่างนะครับขยะที่มันควรจะกลับมาเป็นปุ๋ยได้มันควรจะอยู่กับมือของกรมไหนกระทรวงใดมียังไม่ได้ตกลงครับตัวอินทรีย์สารทั้งหลายเศษผักเศษกระดูกเศษตั้งปลาทั้งหลายมันควรจะไปไหนแล้วมันควรจัดการยังไงแล้วมันควรจะกำหนดว่าใครมีส่วนรับผิดชอบกับมันยังไงแค่มันจะได้การมาเป็นปุ๋ยอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่สองแล้วมันได้ประกอบเปลือกมีเทมมากครับอย่างนี้เป็นต้นสองขยะที่เป็นพลาสติกหน่วยไหนควรจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างเพราะปกติแล้วจะผลิตอะไรต่างๆด้วยพลาสติกส่วนใหญ่มันก็ไม่พ้นที่จะต้องไปผ่านกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมก็อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมรอขยะอยู่ในมือของกระทรวงมหาดไทยแต่ในนั้นก็ยังมีขยะบางประเภทที่เป็นขยะที่
มีความเฉพาะของมันเช่นขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลขยะแผ่นพลาสเตอร์ขยะที่มาจากหน้ากากอนามัยเหล่านี้อยู่ในกองขยะนี้กันแต่มันเป็นขยะติดเชื้อซึ่งมันต้องถูกกำจัดแบบเด็ดขาดอันนี้คงไม่ได้เป็นเรื่องการเอามาเวียงมาใช้ละและก็ของพวกนี้ครับที่เราอยากเห็นกฎหมายพวกนี้เข้าสภาถามว่ากฎหมาย EPR ในประเทศไทยมีหรือไม่ก็คำตอบก็ยังไม่มีเหมือนกันแต่ถามว่าแล้วมีกระบวนการ EPR หรือว่าคณะทำ EPR หรือไม่มีครับตรงนี้แหละที่เราไปเล่าที่รัสเซียแล้วรัสเซียก็สนใจมากเพราะผมก็บอกว่าในฐานะนักกฎหมายการมีกฎหมายเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ต้องมาก่อนกฎหมายหรือพร้อมหรือหลังกฎหมายในเวลารวดเร็วคือเรื่องการมีวัฒนธรรมความร่วมมือรับผิดชอบซึ่งเราก็ยกตัวอย่างของกิจการที่มีในประเทศไทยนะครับว่าเราไม่หยิบตัวอย่างว่าพวกของพวกนี้ขึ้นเครื่องไปด้วยเลยพอไปถึงเวลาเขาให้เวลาในการอธิบายต่อหน้าท่านรองนายกรัสเซียท่านประธานรองประธานสภาดูมารัสเซียอยู่การสภาผู้แทนราษฎรรองประธานนิติสภาของรัสเซียรัฐมนตรีก็ไปฟังท่านรองรัสเซียรัฐมนตรีท่านมีความสัมพันธ์ล้อมของเบลารุสแล้วก็รองประธานแบงค์ชาติของรัสเซียก็อยู่บนเวทีเดียวกันพูดกันเองผมอยู่ขึ้นมาบอกอันแรกอยากจะหยิบให้ดูก่อนเลยปิ่นโตครับปิ่นโตไทยคนรัสเซียก็ฮือฮาเลยว่าเขาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนี่มันคือวัฒนธรรมที่มีมากับคนไทยมานานแล้วที่ปิ่นโตไปถวายพระที่วัดจะเป็นของปกติฝรั่งไม่ต้องมีการยกอาหารไปมอบแก่นักบวชที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านอาจจะไม่รู้จักแต่นี่คือวัฒนธรรมที่ทดแทนถุงแกงได้ดีมากๆมายาวนานมากอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งและบังเอิญว่าประเทศไทยนะเราก็ผลิตปิ่นโตที่รุ่นใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรียกว่ามันสามารถจะผลิตตัวเองให้แกงของไทยซึ่งเป็นอาหารอร่อยที่ชาวรัสเซียก็ชื่นชอบมากนะเข้ามาเที่ยวบ้านเราจะเป็นปีนเป็นล่างเขาก็มันไม่หกประมาณก็แล้วแต่จะต้องตั้งทรงไม่สูงมากนี่เราก็เคยเห็นมาแล้วนะฮะปิ่นโตประเภทเขาหนึ่งความสูง7ชั้นเนี่ยอันนั้นต้องเป็นคนไทยใช้แท้ๆที่อยู่เดินไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันไม่หกแต่ถ้ามันสูงเกิน 3-4 ชั้นแล้วก็โอกาสที่มันจะวางแล้วมันจะล้มเช่นไปวางในพาหนะขับรถไปแล้ววางท้ายรถมันคงล้มอ่ะอันนั้นก็ที่ให้เขาเห็นนะครับว่านี่อย่างนั้นไม่มีกฎหมายว่าด้วยปิ่นโตแต่เรามีนวัตกรรมการทำปิ่นโตกันมาตั้งแต่ยาววัยสมัยเก่าแล้วแล้วก็ใช้มาได้จนทุกวันนี้ไปตามวัดก็ยังได้เห็นอยู่แล้วก็ใช้เสร็จแล้วไม่เคยทิ้งเลยเพราะทุกคนก็จะล้างปิ่นโตเก็บกลับมาใช้นี่เป็นการรับผิดชอบอันที่สองของยกตัวอย่างผมก็เอาขวดแป้งโรยตัวนี่แหละครับเอาให้เขาดูยี่ห้อต่างๆส่วนใหญ่เป็นการดิบที่คอขวดแต่แล้วก็ความหน้ามันลงโรยลงก็ฉีดออกมามันก็จะเป็นผงใช่ไหมครับแล้วก็ใช้โรยตามร่างกายค่ะงวยขวดแบบนี้กี่ยี่ห้อมันก็มาแบบเนี้ยแต่เวลาใช้เสร็จแล้วผู้บริโภคไม่รู้จะทำยังไงมันนอกจากโยนทิ้งเพราะมันเปิดฝาขวดเอามาล้างทำความสะอาดเอาไปใช้ใส่อะไรอีกก็ไม่ค่อยได้แล้วค่ะอันนี้เป็นของที่ถ้าไปเทียบกับแป้งเด็กตางูแป้งเด็กตางูเป็นกระป๋องนะเป็นโลหะคนไทยใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นขยะยี่ห้อนี้อยู่ในกองขยะเพราะมันเป็นโลหะคนเก็บโลหะขายเนี่ยเขาคว้าทันทีเขาไปรวมกันร่วมกับพวกเครื่องกระป๋องเครื่องอะไรต่างๆขายเป็นเศษโลหะได้กระป๋องตอนนั้นตัวนี้เป็นการออกแบบเสียตั้งแต่ต้นว่ามันจะไม่ไปกองนอนรออยู่ในถังขยะนาวนานแน่ๆนี่เป็นตัวอย่างให้ดูเป็นวัฒนธรรมแต่แม้มีกฎหมายไปบังคับเลยนะครับอย่างที่สามผมหยิบขวดยาคูขึ้นมาครับคนไทยรู้จักยาคูบอกว่าขวดยาคูเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆละแต่มันถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นว่ามันจะไม่พยายามใช้หลอดที่ต่างกับพวกกล่องนมหรือกล่องเครื่องดื่มผลไม้ที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเอาหลอดแข็งๆเล็กๆผอมๆเจาะลงไปแล้วดูดแต่พอเป็นยาคูหรือขวดนมยี่ห้อใช้คือกันอย่างนี้เขาใช้แค่ฝาฟอยล์ปิดบางๆแล้วก็ฉีดฝาฟอยล์ออกและปากขวดของมันจะกว้างพอที่เด็กๆเองหรือผู้ดื่มจะเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถยกดื่มได้โดยง่ายค่ะส่วนตัวขวดของมันก็ล้างน้ำได้โดยง่าย
เมื่อล้างได้โดยง่ายมันก็ไม่ตกหล่นอย่างนี้ครับว่าเวลาไปเก็บขยะผมมีประสบการณ์ในการเก็บขยะมาแล้วถึงเราเก็บขยะเก็บขยะตามกองขยะเก็บขยะในทะเลเก็บขยะในป่าชายเลนเก็บขยะตามลำคลองของที่ยี่ห้อถึงเล่ามาเนี่ยผมจะแทบจะไม่เคยเจอของเขาเลยครับเพราะมันเก็บได้ง่ายจัดการได้ง่ายทำความสะอาดได้ง่ายแยกเอาไปคัดขายเดี๋ยวนี้ขวดน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นขวดขาวขุ่นนี่ตั้งแต่ใส่น้ำกันแบตเตอรี่รถยนต์ไปจนกระทั่งใส่น้ำดื่มบรรจุขวดราคาถูกเพราะมันขาวขุ่นเนี่ยนะครับขวดพวกนี้เราก็แทบไม่เห็นเลยเพราะว่าราคาขายต่อของมันเนี่ยเกินกิโลละ12บาทคนก็จะเก็บไปทันทีจะมีคนคอยเก็บขายอยู่แหละแล้วก็เอาไปกลับมาทำเป็นขวดน้ำดื่มอย่างนี้แหละขวดรุ่นเดิมนั่นแหละมันผลิตได้ด้วยคุณสมบัติเท่าเดิมส่วนถ้าเป็นขวดใสขวดเพชรเขาก็เก็บไปเหมือนกันแต่พวกนี้เขาเก็บไปเพื่อจะไปแยกย่อยเอามาทำมาเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่นั้นมันจะกลายเป็นสินค้าหลายชั้นได้ตั้งแต่สินค้าเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อผ้าเสื้อกันฝนไปจนกระทั่งกระเป๋ารองเท้าทำได้หมดเลยค่ะโฟมเรายกเราห้ามแล้วนะครับไม่เอากล่องโฟมมาใช้บรรจุอาหารที่ต่อไปแล้วโดยเฉพาะยิ่งอาหารพร้อมรับประทานเพราะมันจะอ่อนไหวต่อความร้อนแล้วมันจะละลายแล้วก็ตัวโฟมโพลีไซลีนก็จะไปเปื้อนในอาหารมาติดข้ามปีห้ามไม่ให้นำเข้าห้ามไม่ให้นำมาใช้รวมทั้งห้ามผลิตตัวถุงพลาสติกที่มีความบางเป็นพิเศษไอ้ตัวแก้วที่ขึ้นออกมาแล้วเหม็นหึงเลยเนี่ยนะครับเหม็นกลิ่นพลาสติกอย่างแรงพวกนั้นไม่ทำแล้วหลอดพลาสติกก็ถูกมีมติครม.ห้ามแล้วไม่ให้มีการผลิตไม่ให้มีการใช้อย่างนี้ก็กลายเป็นหลอดกระดาษแต่นั้นก็ยังเป็นปริมาณไม่มากแต่อย่างน้อยนะค่อยๆนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการบริโภคเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนำเข้าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการออกแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นลำดับสิ่งที่เรายังต้องการอยู่ก็คือการไปใช้คนกลับบ้านครับการไปใช้คนกลับโรงงานของมันไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามจะเป็นกี่วันก็ตามมันควรได้กลับที่ของมันทุกวันนี้เวลาเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยเราก็มักจะยกแบตเตอรี่ของเราเนี่ยให้กับร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแบตเตอรี่เหล่านั้นเนี่ยมันแปลว่ามันถูกรวบรวมณจุดรวมตรงมันแล้วแล้วร้านแบตเตอรี่เขาก็จะแบตเตอรี่เหล่านั้นคืนขายให้กับโรงงานไปเพราะเขาเอาไปจัดการตัวกลไกข้างในของมันซึ่งประกอบด้วยโลหะน้ำกรดแล้วก็ตัวเปลือกที่เป็นพลาสติกอยู่แล้วแต่สังเกตดูว่าฐานไฟฉายเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนผมเห็นว่าบทเรียนที่เราได้จากมาเชียค่ะนี้คือการหันมาใช้กฎหมาย EPR เราก็ลองมาใช้และควรจะใช้ให้มากยิ่งกว่าเรื่องสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยซ้ำไปอะไรแล้วแต่เราก็เห็นนะครับว่ากระแสของสังคมในการต่อต้านการมีขยะพลาสติกตัวไม่จำเป็นนั้นเนี่ยก็มีผลเหมือนกันเมื่อก่อนนี้เราจะไปหาซองแชมพูซองละ2บาทฉีดตะผมแล้วก็โยนทิ้งเนี่ยหาแทบไม่ได้แล้วนะครับค่ะตอนสมัยก่อนเนี่ยเพียบมีทุกร้านกระโดดซื้อตามร้านโชว์หวยต่างจังหวัดในกรุงเทพนี่ขายหมดเลยเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าเห็นว่านั่นคือการผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกแล้วมันก่อให้เกิดเป็นขยะอย่างรวดเร็วแล้วก็เก็บรักษายากกับกลิ่นมายากตัวกินเล็กๆตรงนี้นะครับกันฟิล์มพลาสติกที่เอาไว้ห่อหุ้มขวดน้ำดื่มสมัยก่อนก็มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มยี่ห้ออะไรก็ตีวกันด้วยพลาสติกบางๆอันนั้นก็ไม่ต้องใช้กฎหมายครับให้การสนทนาซึ่งท่านประธานกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและรัฐวิทยาศาสตร์ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปี2562ท่านก็ได้เชิญให้บริษัทที่เป็นผู้บรรจุขวดมาคุยกันให้เห็นว่านี่เป็นขยะที่ไม่มีความจำเป็นเลยถ้าคิดว่าการติวปิดมันตรงคอขวดจะทำให้คนดื่มรู้สึกว่ามันสะอาดดีนะครับที่จริงแล้วเกลียวของท่านมันก็ปิดอยู่แล้วเพราะเราไม่มีใช้อมทั้งหัวขวดนะครับส่วนใหญ่เราก็แค่ประทานโทษจุ่มพิษเข้าไปที่ตรงปลายของขวดแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มออกมาได้เขาก็เห็นด้วยเขาก็เลยหยุดการผลิตชุดนี้ไปแล้วก็แบบนี้เราไปอยู่ตามร้านที่ไหนก็ตามหาเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรก็ตามเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับว่ามีใครเอาซิลพลาสติกไปติดที่ฝาขวดเกลียวอีกแล้วเพราะถือว่าการเปิดขวดครั้งแรกมันคือการผลึกของมันอยู่แล้วมันสะอาดแล้วปากสัมผัสแค่ตรงนั้นมันสะอาดแน่นอนใช่ไหมครับปีนั้นปีเดียวเฉพาะไอ้ถังฟิล์มพลาสติกที่ไม่ต้องเอามาพุ่มนั้นเนี่ย
ทำให้เราไม่ต้องไปไล่เก็บกวาดขยะซึ่งเก็บยากมากฮะดินพวกนี้ก็มันโดนลมมันก็ปลิวไปเรื่อยๆมันรวมน้ำหนักแล้ว500ตันทั่วประเทศไทยนะครับค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างครับว่าขยะพลาสติกจะด้วยกฎหมายจะด้วยโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเราลดมันได้ครับเป็นแต่เพียงว่าเราเข้าใจดีว่าพลาสติกเป็นประโยชน์มากสะดวกใช้แต่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงความเคยชินในการใช้แล้วทิ้งแต่ต้องใช้แล้วปิดใช่ไหมครับถุงที่ท่านได้มาถุงหูหิ้วทั้งหลายจนทุกวันนี้เนี่ยราคารับซื้อของมันเนี่ย10บาทนะครับต่อกิโลกรัมค่ะแล้วแย่งกันซื้อด้วยค่ะขอเพียงว่ามันยังไม่เปื้อนถ้าเปื้อนก็จะไปล้างตากแห้งแล้วเก็บมัดรวมกันอย่างนี้ท่านจำหน่ายได้เลยครับค่ะกิโลละราคาเป็น10บาทและครึ่งหนึ่งของขยะพลาสติกมาจากถุงพลาสติกครับค่ะครึ่งหนึ่งเลยนะครับส่วนอีก10กว่า 20% จะเป็นเรื่องของบรรดารูปร่างเป็นขวดทั้งหลายค่ะต่อไปจะเป็นพวกหลอดดูดพลาสติกพวกนี้อยู่ยาวนานเกินชีวิตเราทั้งสิ้นนะครับแต่พวกมันมีราคาจริงๆครับมันเอามาเก็บรวบรวมทำความสะอาดได้นี่มันขายได้หมดเลยยิ่งสะอาดยิ่งแพงค่ะแต่แม้ว่ามันสกปรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของโรงไฟฟ้าพลังขยะและโรงปูนซีเมนต์เพราะพวกนี้เมื่อเอาเข้าเตาเผาเขาจะได้พลังงานสูงกว่าการเผาพวกขยะประเภทอื่นค่ะเพราะพวกนี้ทำให้แห้งได้เร็วกว่าแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นผลผลิตมาจากออสซิลมันจึงให้พลังงานความร้อนได้ดีแต่ต้องแห้งเท่านั้นเองครับจากการที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปท่านมองว่าในฝ่ายนิติบัญญัติอะค่ะแล้วในฐานะรองประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านมีข้อเสนอหรือว่ามาตรการอะไรที่อยากจะบอกผ่านไปยังฝ่ายบริหารไหมคะในการที่จะให้หันมาตระหนักถึงปัญหานี้ค่ะเริ่มแรกสุดเลยฝ่ายบริหารสามารถทำด้วยการออกมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำเศรษฐกิจสีเขียวการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเวลาจะซื้อวัสดุคลุกคลังมาอะไรที่มันตอบสนองต่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแม้มันจะราคาแพงกว่าก็ให้มันได้คะแนนสูงกว่าในคะแนนเทคนิคนะครับแน่นอนว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะมีผู้ผลิตที่หันมาเปลี่ยนแปลงจากการออกวัสดุต่างๆที่มันมักจะเป็นขยะหรือกลายเป็นสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมมากมายให้เปลี่ยนมาเป็นวัสดุเป็นนิสต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีหลายเจ้าเข้ามาแข่งขันทีนี้คะแนนเทคนิคก็จะเท่ากันที่เหลือมาตัดกันที่คะแนนราคาถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนโครงสร้างการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่อันที่สองการก่อสร้างในยุคใหม่เดี๋ยวนี้สามารถสร้างปูนซีเมนต์ที่ลดโลกร้อนปูนซีเมนต์ลดโลกร้อนนั้นเป็นปูนที่เมื่อออกมาแล้วมันมาจากการเผาผลาญพลังงานอย่างระมัดระวังที่ทำให้กระบวนการผลิตของมันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็วัสดุของมันก็จะเบาลงขนส่งด้วยน้ำหนักที่เบาลงทำให้ใช้พลังงานฟอสซิลในการขนส่งมันน้อยลงอาการที่3การออกแบบหลังคาของสิ่งปลูกสร้างของราชการทั้งหมดให้ก้าวไปสู่การใช้หลังคาที่ออกแบบมาเพื่อเป็นโซลาร์เซลล์โดนแดดกันนั่นนะครับสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยโดยเฉพาะของราชการและอยู่ยาวนานด้วยเพราะนั้นทำให้มันเป็นโซลาร์เซลล์ที่หลังคามันจะได้ประหยัดพลังงานลดความร้อนที่ผ่านลงมายังภายในตัวอาคารแล้วมันก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ใช้งานตอนกลางวันเพราะส่วนใหญ่ส่วนราชการของประเทศไทยไม่ได้ทำงานกลางคืนทำงานกลางวันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปซื้อแบตเตอรี่มากมายมาเก็บไว้เลยใช้มันนั่นแหละเปิดแชร์เปิดพัดลมให้บริการประชาชนเปิดแสงส่องสว่างและอื่นๆที่จะใช้ในระหว่างกลางวันพอฟ้ามืดผมก็เห็นว่าส่วนราชการก็ส่วนใหญ่ก็มืดตามหมดอยู่ดีเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งครับที่ทำได้เร็วเลยนะครับนี่ยังไม่ต้องไปเกี่ยวกับประชาชนเลยนะถัดไปถ้าจะเกี่ยวกับประชาชนผมก็เห็นด้วยและสนับสนุนที่การบอกว่าช่วยอุดหนุนการที่ประชาชนจะเปลี่ยนยานพาหนะเป็น EV แต่เดี๋ยวนี้ EV ก็มีปัญหาต่อไปนะครับว่าเมื่อมีเยอะๆแล้วเนี่ยอีชาร์จมีไหมพอหรือว่าการหาแบตเตอรี่มาใช้กับมันซึ่งก็นำไปสู่การต้องไปพึ่งพาการเปิดหน้าเหมืองในโลกนี้เพื่อจะไปเอา
วัตถุดิบที่เป็นสินแร่ที่ต้องใช้ในแบตเตอรี่ขึ้นมามากขึ้นผมจึงไม่ค่อยพูดถึงตรงนี้แต่ผมสนใจว่าแค่พลังงานจากดวงอาทิตย์ดวงเดียวนี่แหละแล้วถึงบ้านเราทุกบ้านทุกคนทุกวันไม่ว่าจะฤดูไหนมันก็ถึงหน้าหนาวมันก็มาหน้าฝนหน้าแรงมันก็ถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราบ่นที่สุดว่ามันร้อนทำให้แผงโซล่าเซลล์กลายเป็นสินค้าที่ราชการบังคับออกแบบทั้งกับกรมโยธาที่จะต้องไปออกแบบให้กับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆประกาศกำหนดให้ทุกเครือข่ายของระบบราชการใช้พวกนี้ให้เป็นตัวอย่างถ้าเป็นแบบนั้นแล้วมันก็จะทำให้ราคาการจัดการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์เนี่ยมันก็จะถูกลงแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงมันได้มากขึ้นเพราะประชาชนนี้ก็พบว่าราคาไฟค่าไฟเนี่ยที่จะมาลดกันเนี่ยอย่างมากลดค่า FC กันไปนะมันก็ได้ถึงระดับหนึ่งแต่ในที่สุดก็ต้องใช้ไฟแต่คำถามคือมันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าทำให้เขาสามารถที่จะเอาแผงโซล่าเซลล์ไปติดที่บ้านเขาเลยแล้วเขาก็ใช้ไฟจากเหล่านั้นเนี่ยไปทำภารกิจของเขาได้ใช้กลางคืนไม่ได้ใช้กลางวันก็ยังดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในอนาคตเนี่ยเราชัดเจนนะว่าเราจะมีภาวะโลกร้อนโลกเดือดซึ่งความร้อนจะสูงขึ้นมากความร้อนที่สูงขึ้นมากนั้นเราอยากจะทำให้มีอย่างน้อยเหมือนกับสุขศาลาเหมือนกับศาลาพักร้อนตามชุมชนตามหมู่บ้านแล้วถ้ามันออกแบบมาเงินในการสร้างเหล่านั้นรับส่งเสริมให้การใช้โซล่าเซลล์ที่นั่นก็จะกลายเป็นที่พักร้อนให้กับคนที่ก็หนีความร้อนไม่ได้อย่างน้อยก็มาได้ใช้การปรับอากาศในห้องปิดที่ลดทั้งฝุ่นลดทั้งความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดกลายเป็นพื้นที่กลางที่คนในชุมชนที่ปัจจุบันจะเหลือแต่ผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาได้มามีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะสร้างเศรษฐกิจทั้งสีเขียวเศรษฐกิจสูงวัยเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเป็นที่รวมตัวของผู้คนได้ครับค่ะอยากจะทิ้งท้ายถึงประชาชนให้หันมาตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะท่านขยะพลาสติกอยู่ใกล้มือเราทุกคนครับค่ะและมันมีราคาด้วยการมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะสามารถทำให้ของที่ไร้ค่าน่ารังเกียจกลับมากลายเป็นของมีค่าสร้างรายได้เพิ่มให้กับพวกเราเชื่อไหมครับวันหนึ่งข้างหน้าโลกจะมีขยะพลาสติกไม่พอด้วยซ้ำไปถ้าเราบริหารจัดการกันได้เต็มการออกกฎหมายและการมีวัฒนธรรมที่ทำให้คนรู้สึกว่าพลาสติกเป็นของมีค่าแต่ต้องอย่าใช้แบบโยนทิ้งแต่ใช้แล้วหมุนเวียนแล้วเราจะพบเลยครับว่าชีวิตไม่ได้ลำบากลงเลยแต่ว่าเรากลับจะมีรายได้ที่ดีขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยครับค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองจริงๆทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านสว.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานะคะที่ท่านมาให้ความรู้ในหัวข้อบทเรียนจากรัสเซียความมุ่งมั่นในการลดขยะพลาสติกวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะราคาก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านสววีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งที่ท่านมาเจาะลึกนะคะแล้วก็มาขยายประเด็นเด่นในหัวข้อบทเรียนจากรัสเซียความมุ่งมั่นในการลดขยะพลาสติกนั่นเองนะคะวันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเอาละค่ะครบถ้วนแล้วสำหรับรายการทันข่าววุฒิสภาทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะคะที่รับชมรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย